ทองที่พองขึ้นทองที่ยุบลงแล้วก็แยกกันให้ได้ว่าทองพองกับทองยุบมันคนจะอันกันแล้วว่าคนลักษณะคนละอย่างกันแล้วก็แยกกันให้ชัดรู้ให้ชัดทองเริ่มพองแล้วก็รู้ว่าต้นทองพองทองยุบไปสุดแล้วก็รู้ว่าสุดทองพองทองเริ่มพองขึ้นแล้วก็รู้ว่าต้นทองพองพองไปสุดสุดทองพองเริ่มยุบแล้วก็ต้นทองยุบสุดทองยุบแล้วก็รู้ว่าสุดทองยุบมีสติรู้ให้ชัดต้นทองพองกลางทองพองสุดทองพองต้นทองยุบทองกลางทองยุบสุดทองยุบแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดเพื่อสติสัมโพชฌงค์ก็จะได้เกิดขึ้นเราก็จะเสริมความแข็งแกร่งของสติของเราให้ขึ้นไปอีกก็คือเราจะนับด้วยนับก็นับเป็นคู่ๆนับ1ขึ้นไปถึง5กลับมา1ขึ้นไปถึง6กลับไป1ขึ้นไปถึง7กลับไป1ขึ้นไปถึง8กลับไป1ขึ้นไปถึง9กลับไป1ขึ้นไปถึง10แล้วกลับไป1ขึ้นไปถึง5ใหม่แล้วลองนับดูท้องพองขึ้นยุบลงแล้วก็กำหนดไว้ในใจว่า1พองขึ้นยุบลง2พองขึ้นยุบลง3พองขึ้นยุบลง4พองขึ้นยุบลง5พองขึ้นยุบลง1พองขึ้นยุบลง2พองขึ้นยุบลง3พองขึ้นยุบลง4พองขึ้นยุบลง5พองขึ้นยุบลง6พองขึ้นยุบลง1พองขึ้นยุบลง2พองขึ้นยุบลง3พองขึ้นยุบลง4พองขึ้นยุบลง5พองขึ้นยุบลง6พองขึ้นยุบลง7ก็กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง8กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง9กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง10แล้วกลับไป1ขึ้นไปถึง5ใหม่แล้วก็นับจนไม่หลงไม่ลืมไม่ขาดสติถ้าสติเราอยู่ที่ท้องพองยุบไม่หลงไม่ลืมแล้ว20นาทีไม่หลงไม่ลืมก็ถือว่าเราก็มีสติเกิดสติกรรมฐานที่มีสติก็เกิดก็เป็นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติปัฏฐานเป็นกรรมฐานที่มีสติหรือว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้ากรรมฐานที่มีสตินี่ถ้ามีสติเกิดที่ท้องผองยุบเราก็ว่ามีสติไม่หลงไม่ลืมเราก็ไม่ต้องนับเพราะว่าเราก็มีเอาตัวสติรู้ไปเราก็สติตามรู้ไปเพราะว่าตัวนับก็เป็นเหมือนกับตัวสมมุติสมมุติที่ให้ตัวกรรมฐานมาเกิดกรรมฐานที่มีสติเกิดตัวสมมุติเหมือนองค์ภาวนาก็เหมือนกับตัวสมมุติเพื่อให้ไปถึงวิมุตตินี่ถ้าเราไม่มีสมมุติก็ไม่ไปวิมุตติอีกนี่ถ้าเราไปยึดสมมุติเสียมันก็ไม่ไปวิมุตติอีกเหมือนกันนี่เราก็เป็นเพียงสมมุติเราก็จะว่ามันเป็นเพียงสมมุติเพื่อเป็นอุบายบายให้กรรมฐานที่มีสติเกิดแล้วก็รู้ว่าเป็นตัวสมมุติเท่านั้นเราก็ไม่ไปยึดติดแค่สมมุติเพื่อไปให้ถึงวิมุตต์แต่ถ้าเราเริ่มต้นเราไม่มีสมมุติก็ไม่ไปวิมุตต์อีกเราก็จะทิ้งไม่ได้เริ่มต้นเราทิ้งไม่ได้เราต้องเกาะสมมุติไปเพื่อให้วิมุตต์มันเกิดถึงแล้วเราก็รู้ของเราเองพอถึงแล้วเราก็รู้ของเราเอง เหมือนกับองค์พนาก็หมายความว่า
เหมือนกับแพที่เราจะข้ามฟากข้ามไปถึงอีกฟากหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องอาศัยแพก็ต้องเกาะแพไปอาศัยแพแต่มาถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องแบกหามแพไปอีกแล้วก็ไปกับตัวเปล่าๆมันก็เบาทั้งกายทั้งใจก็ไม่หนัก แต่ว่าเริ่มต้นเราทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งแพแล้วก็ข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้นี่เริ่มต้นเราต้องเกาะไว้มันก็สมมุติเพื่อให้ไปถึงวิมุตติเริ่มต้นเราจะทิ้งสมมุติไม่ได้เราก็ต้องเกาะเอาไว้เกาะสมมุติไว้แล้วก็ทําให้มีสติพยายามต้องพยายามความพยายามก็คือความเพียรนะความเพียรสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องสัสรู้ความเพียรก็ไม่ใช่อัตตา เพราะว่าพระองค์เราเป็นอัตตา ก็ไม่ก็ถ้าอาจจะถึงวิมุตติแล้วก็จะอาจจะจิตเฉยๆไปก็แล้วแต่ท่านนี่ถ้าเรายังไม่ถึงเราก็ เราต้องเกาะเอาไว้เราก็ต้องมีความพยายามให้มีสติเราก็จะปล่อยเฉยๆถ้าปล่อยเฉยๆมันก็ไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นสติปัฏฐานมันปกติเราก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่แต่มันก็ไม่เป็นกรรมฐานหรือว่าก็บอกว่าสรรพสัตว์ปกติก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่แต่เขาก็ไม่เป็นกรรมฐานหรือว่าอย่างเราก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่เหมือนกันมันก็ไม่เป็นกรรมฐานเนี่ยถ้ารู้เฉยๆมันก็ไม่เป็นกรรมฐานนี่เราก็ต้องมีตัวรู้ชัดเข้าไปถึงจะเป็นกรรมฐานถึงจะเป็นสติปัฏฐานแล้วเราก็ต้องรู้ชัดเนี่ยมีความรู้ชัดก็ต้องทำให้มีสตินี่เราเมื่อเราต้องรู้กายรู้ใจอ่ะเมื่อปฏิบัติต้องรู้กายรู้ใจรู้ในเวทนาเนี่ยเวทนาจิตธรรมต้องรู้จักเมื่อต้องรู้จักขันธ์ห้ากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือในปฏิปทานสูตรก็เวทนาจิตธรรมเรียกว่าปฏิปทานกรรมฐานในปฏิปทานสูตรกายเวทนาจิตธรรมเราก็ต้องรู้จักกายเพื่อให้รู้จักกายรู้จักใจเพื่อให้รู้จักขันธ์ห้านั่นเองนี่ถ้ากรรมฐานที่ไม่มีสติก็จะรู้จักขันธ์ห้าไม่ได้รู้จักตัวสังขารไม่ได้สังขารก็คือใจของเราที่มันปรุงแต่งก็ไม่รู้จักเหมือนกับเวทนาเกิดเนี่ยเราก็ต้องกําหนดรู้ไม่ใช่ไม่หนีอ่ะไปหนีมันก็ไม่เราก็ไม่รู้ ไม่รู้จักเวทนาก็ไม่รู้จักกายรู้จักใจนี่ว่าถ้าเราไม่หนียังก็เข้าไปเหมือนกับพวกสมาบัติอีกอากาสานัญจายตนะสมาบัติที่จิตให้ว่างเพื่อหนีทุกข์แต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้พระเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ต้องนิเวทนาเกิดเราก็ไม่ก็กำหนดรู้เราก็กำหนดรู้เราก็ไม่ไปหนีเวทนาเวทนาก็เกิดทั้งกายทั้งใจมันเกิดได้ทั้งกายทั้งใจเกิดทั้งกายเราก็เอาจิตไปรู้เนี่ยรู้อย่างมันเกิดมันเจ็บแล้วก็เจ็บหนอก็ได้จริงเวทนามันเกิด ทั้งกายทั้งใจเวทนาจิตธรรมก็จริงก็เป็นกรรมฐานทั้งหมดเรากำหนดรู้ก็เป็นกรรมฐานหมดนี้เริ่มต้นมาอาจจะเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างนี้ใหม่ๆแล้วนั่งก็เจ็บแล้วก็เอาจิตไปรู้ก่อนเจ็บหนอเจ็บหนอกำหนดไปแล้วก็จิตไว้ตรงที่เวทนาตรงนั้นจิตวางไปว่างๆให้กำหนดรู้ไปตามรู้เจ็บหนอแล้วก็กำหนดไปมันก็ดับเหมือนกับมันอยู่อีกฟากหนึ่งความสงบอีกฟากหนึ่งถ้าเราเวทนาดับมันก็จะไปอีกฟากหนึ่ง
พอเวทนาดับจิตมันก็จะเข้าสู่ฝ่าสงบนี่มันเมื่อเรากำหนดรู้นะต่อไปเรารู้ทั้งกายจะรู้ทั้งใจนี่ใจอารมณ์ที่ปรุงแต่งเราก็จะรู้เราก็กำหนดแต่เริ่มต้นมันอาจจะดับไปเฉยๆ แต่เราถ้าเอาปัญญาที่เอาปัญญาเข้าไปพิจารณาดูเราก็จะรู้แจ้งไปด้วยมันก็เราก็จะรู้แจ้งนี่มันก็จะดับโดยสมุเฉดแต่เริ่มต้นเราก็อาจจะใช้กรรมฐานเข้าไปดับก่อนแล้วว่าเจ็บหนอเจ็บหนอแล้วกำหนดเลือดไปเลือดไปก็ดับก็อยู่อีกฟากหนึ่งเนี่ยความสงบก็อยู่อีกฟากหนึ่งยอมก็อย่าเล่นโทรศัพท์อย่าไปเล่นโทรศัพท์ตั้งใจปฏิบัตินะ นี่เราก็ทำเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานให้มันเกิดขึ้นองค์แห่งความพ้นทุกข์ก็จะได้เกิดขึ้นไม่มีพื้นฐานมันก็ถ้าพื้นฐานมันไม่ได้มันก็เอาใจไม่อยู่ไม่มีพื้นฐานกายของเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวเราไม่ตั้งใจมันก็หมดกําลังใจมันก็หมดนี่เราก็ต้องมาทํากําลังใจให้เกิดทํากําลังใจให้เกิดขึ้นนี่กรรมฐานที่สติเนี่ยมันก็จะว่ายากมันก็ยากกรรมฐานอย่างอื่นมันก็ยังง่ายพวกฌานสมาบัติมันก็ยังง่ายฝ่าทำใจเฉยๆไปมันก็ยังง่ายฝ่าในทำกรรมฐานพระเจ้าเนี่ยมันยากว่าต้องทําให้มีสตินี่พอมีสติมันก็จะรู้จักกายรู้จักใจใจของเรามันตัวสังขารมันก็ปรุงแต่งมากมายได้เกินอารมณ์มันปรุงแต่งมากมายถ้าเราไม่ตั้งใจก็เอาชนะไม่ได้ใจไม่อาจหารไม่เกี่ยวกล้าปัญญาน้อยต้องมีคนปัญญาเท่านั้นพระเจ้าตรัสว่าต้องมีปัญญาผู้มีปัญญาเท่านั้นถึงจะทําได้ถึงจะเข้าใจเพราะคำถามพระเจ้ามันยากต้องอาศัยผู้มีปัญญาที่สามารถที่จะทําได้นี่ถ้าเราไม่ทําแล้วก็มันจะเสียโอกาสศูนย์โอกาสที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ได้ง่ายๆไม่ใช่ง่ายๆจะเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ทำเอาไว้ถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้มันก็จะเสียโอกาสไปเปล่าเพราะว่ากรรมฐานที่มีสติปฏิปทาสูตรเนี่ยต้องพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นถึงจะแสดงได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ไม่มีใครแสดงได้เราก็หมดโอกาสนะถ้าเราไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วย เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติอีกเพราะไม่มีใครที่จะสั่งสอนได้แสดงได้ต้องอาศัยพระเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นแล้วก็จะเสียโอกาสไปเปล่าถ้าเราไม่ทําไว้เราก็จะเสียโอกาสไปเปล่านี่เราก็ลองทําดูถ้าให้มีสติสักครั้งหนึ่งอะแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยไอ้สมก็มากมายอะประมาณไม่ได้หนทางที่ยามักเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเรานี่ถ้าเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องตั้งใจทําให้มีสติให้จิตอยู่ในกรรมฐานเพราะว่าเราพลาดโอกาสไม่มีใครที่จะมาบอกให้พวกเราได้ปฏิบัติได้อีกก็หมดโอกาสไปเปล่าถ้าเราปฏิบัติผิดมันก็จะหลงไปอีกหลงไปหรือว่าเป็นถ้าเป็นฌานสมาธิมันก็ยังดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปพ้นทุกข์นี่เราทำกรรมฐานที่มีสตินี่มันก็แค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยทางแห่งยมก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นหนทางเลยเราก็จะไม่ออกไปจากทางไหนอีกมันก็จะเป็นทางไปถึงพระนิพพานอย่างเดียวถ้าเราทําได้เราตั้งใจแต่เราก็ตั้งใจนึกน้อมเอาคุณของพระเจ้าเข้ามาสู่ที่ใจแม้พระเจ้าพระองค์ท่านก็ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยว
เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์แก้วกล้ายอมสละตายอ่ะแม้ความตายพระองค์ท่านก็ต้องยอมสละต้องพระองค์ท่านก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานเนี่ยนึกถึงบารมีท่านที่สร้างมาท่านก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหี่ยวแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตามใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของมรุตด้วยกําลังของมรุตด้วยความบดบั่นของมรุตตามนั้นก็จะไม่ลุกจากที่ก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานต้องยอมสละตายเหมือนกันเพราะการถามพระเจ้าเนี่ยก็ต้องยอมสละตายต้องยอมสละตายถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะมีฌานสมาบัติก็ตามแต่ว่าทำกรรมฐานที่สิบสี่นี่ต้องก็ไม่ใช่ของง่ายๆอีกต้องคนมีปัญญาถ้ามีปัญญามันก็จะเหมือนกับของง่ายอ่ะมันก็ของง่ายแต่ถ้าเราไม่มีปัญญามันก็เหมือนกับมันยังยากแต่นี้ถ้าเราเข้าใจก็เหมือนกับเส้นผมที่บางภูเขานิดเดียวเหมือนเรารู้เข็มแล้วว่าเราสอนได้เข้าไปมันก็ไปได้นี่เราก็ต้องฝึกตัวสติให้เกิดเนี่ยเพื่อปัญญาจะได้เกิดเพื่อเราจะได้รู้แจ้งเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานที่มีสติเราจะได้รู้แจ้งอีกแต่เรารู้จักกายรู้จักใจเพราะว่ากรรมฐานที่ไม่มีสติไม่รู้จักกายรู้จักใจไม่รู้จักตัวสังขารเพราะไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งมากมายตัวสังขารมันจะปรุงแต่งไปมากมายเราก็ไม่สามารถที่ว่าจะพ้นทุกข์ได้ทำไมโยมยังเล่นโทรศัพท์อยู่อีกเป็นอะไรนักหนา ต้องเดินไปบอกว่าแต่มาชอบกันได้นะต้องเดินไปชี้ตัวกรรมฐานที่มีสติเนี่ยมันยากใช่ไหมยากยากแสนยากหรือว่าคมแสนคมจะเปรียบเป็นยาขมก็ไม่ป่านะแม้แต่ยาขมมันไม่ใช่ของหวานคนที่จะทําได้ก็ต้องคนมีปัญญามีปัญญาเท่านั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าต้องมีปัญญาเท่านั้นเดี๋ยวมันยากแสนยากแต่ว่าคนมีปัญญาถึงจะรู้ว่าของขมมันเป็นยากินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปแต่ของหวานมันไม่หายอ่ะของที่เราง่ายๆมันไม่หายกรรมฐานที่ง่ายๆไม่หายนี่เราก็ต้องทําให้มีสติมันยากยังไงเราก็ต้องลองมันลําบากไงเราก็ต้องลองต้องทําเราต้องทําเพราะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆถ้าไม่มีพระเจ้ามาตรัสรู้ก็หมดโอกาสมันก็จะเสียโอกาสไปเปล่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากเขาเปรียบว่าเหมือนกับแอกที่ลอยอยู่
ในมหาสมุทรเนี่ยแอกที่มีรูอยู่เจาะรู100 ปีเต่าตาบอดจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอ่ะหัวสอดเข้ารูนั้นได้น่าถึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่ของง่ายๆถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ยากมีการที่พระเจ้าจะมาตรัสรู้ก็ยากอีกเหมือนกันไม่ใช่ง่ายๆการที่จะได้ฟังธรรมพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากอีกเหมือนกันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆการที่จะรู้เท่าถึงธรรมของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากการที่จะได้บวชก็เป็นสิ่งที่ยากอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากไม่ใช่ง่ายๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากการที่รู้เข้าถึงธรรมนี่ก็ยากนี่เรามาปฏิบัติมันก็จึงยากเริ่มต้นมันยากไปตัวสังขารมันปรุงแต่งไอ้สังขารนั้นมันกลอุบายมันมากมายจะหลอกลวงให้เราอยู่ใต้อำนาจของมันเนี่ยมากมายสังขารยิ่งมาละขันด้วยยิ่งใหญ่วิบากกรรมเนี่ยวิบากกรรมก็ไม่ใช่ง่ายๆเราจะปฏิบัติให้มันดับได้ก็ต้องทำให้มีสติเพื่อรู้จักตัวสังขารวิบากกรรมอกุศลมันจะได้ดับไปเหมือนกับของขมเนี่ยมันยาขมบาปอกุศลมันจะได้หมดไปของหวานมันไม่หายบาปอกุศลมันไม่หมดไปนี่เริ่มต้นมันจึงยากแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนการมาเกิดเป็นลูกที่ยากการที่จะมาบวชก็ยากพระเจ้าตรัสว่านึกอยากจะบวชนึกเป็นแสนกับไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะมานึกในใจก็ยังมาไม่ได้ใจไม่กล้าพอไม่อาหารไม่แก้วกล้าพอเพียงนึกในใจใจกล้าก็ไม่หน่อยอยากจะมาบวชอยากจะมาบวชก็ยังตัดใจมาไม่ได้อีกเป็นแสนกับฝ่าจะมาได้ก็จึงไม่ใช่ของง่ายๆไม่ใช่ของง่ายๆถือว่าเป็นของที่ประเสริฐนี่ถ้าเราเกิดไม่เจอพระเจ้าอีกมันก็ยิ่งยากไปใหญ่นี่เราโอกาสแล้วมีโอกาสสักครั้งหนึ่งโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติกรรมฐานของพระเจ้ากรรมฐานที่มีสติสักครั้งหนึ่งเราก็ต้องทำต้องอดทนต้องอย่าไปขี้เกียจนะอย่าไปเบื่อหน่ายอย่าไปขี้เกียจลองทำดูให้ทำที่มีสติทำดูเพราะว่ากรรมฐานที่มีสติก็จะทำให้เราพ้นทุกข์เหมือนพระเจ้าเมื่อก่อนก็ทำฌานสมาบัติก็ไม่ได้พ้นทุกข์เพราะว่าไม่ได้ตรัสรู้เพราะไม่รู้จักตัวสังขารไม่รู้จักใจแต่มาทำกรรมฐานที่มีสติคืนเดียวก็ได้ตรัสรู้ก็ได้พ้นทุกข์เพราะว่ารู้จักใจรู้จักตัวสังขารตัวสังขารมันดับพอทำกรรมฐานที่มีสติตัววิชาก็เกิดอวิชาก็ดับพอวิชาดับสังขารก็ดับก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่เรามีโอกาสสักครั้งเนี่ย ของมนุษย์เราทำให้มีสติไว้มันก็จะไม่จากไม่หายไปจากใจมันก็จะอยู่ในอุสัยของเราไปอยู่ในอุสัยอยู่ในใจของเราไปจนถึงพระนิพพานนะครับหนทางเนี่ยมันไม่เลือนไปไหนจะอยู่ในใจของเราไปตลอดพระเจ้าตรัสว่ามีทางเดียวไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานนะว่าทางเดียวเมื่อเราลงมาสู่กระแสของทางนี้มันก็จะไม่ไปไหนเพราะมีทางเดียวไม่เลือนไปจากใจของเราไม่หายมันก็จะเป็นนิสัยไปถึงพระนิพพานก็ทางนี้มันไม่มีคดไม่มีเลี้ยวไปไหนไม่มีแยกไม่มีคดไม่มีเลี้ยวตรงไปฐานที่เดียวเมื่อเรามาสู่แทนหนทางนี้กระแสนี้หนทางนี้มันก็ไม่เลือนไปจากใจแล้วมาเหยียบแล้วไม่มีใครที่จะกลับหนกลับจะเลี้ยวกลับไปข้างหลังก็เหมือนกับกองเพลิงว่าโลกเหมือนกับกองเพลิงฐานเพลิงที่ลุกโชกช่วงเล่าร้อนเมื่อเรียวไปข้างหลังก็เหมือนกับกองเพลิงก็ไม่มีใครที่จะหันหลังกลับก็จะไปข้างหน้าคือเมืองแก้วอรุณแล้วคือพระนิพพานเหมือนกับเมืองแก้วก็ไม่มีใครกลับเข้าสู่กองเพลิงก็จะไปสู่เมืองแก้วอันเป็นบรมสุขคือแดนแห่งพระนิพพานเราก็จะไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่หวนกลับ
ที่เราทำมีสติได้สักครั้งแล้วก็เราก็จะได้หลักไปหลักแห่งทางอริยมรรคไปเราก็จะก้าวเหยียบเข้าสู่หนทางอริยมรรคก็ไม่มีหนทางที่เราจะหันกลับไปอีกเลี้ยวกลับไปอีกมันก็เป็นที่ตั้งของใจของเราไปแต่หนทางนี้พระเจ้าตรัสว่าเป็นทางเดียวคนที่มาสู่หนทางนี้ก็จะพ้นจากพยามารได้มาแล้วก็บ่วงของพยามารบ่วงของพยามารหรือว่าบ่วงของกิเลสตัณหากามราคะบ่วงผูกข้อเท้าบ่วงผูกข้อมือบ่วงผูกคอข้อเท้าก็ทรัพย์สมบัติข้อมือก็สามีภรรยาคอก็ลูกเนี่ยก็จะพ้นบ่วงแห่งมารได้บ่วงแห่งมัจจุราชได้ถึงพยามารจะตามมาคนทางนี้ถึงพยามารจะตามมาก็ตามมาไม่ถูกเพราะว่าพยามารก็จะหลงเสมอถึงจะตามมาก็จะหลงเสมอก็ไม่สามารถที่จะตามเราได้นี่ก็ทําให้มีสติขึ้นจะได้มาสู่หนทางนี้หนทางแห่งความพ้นทุกข์เป็นหนทางแห่งก้าวร่วงเนี่ยร่วงซึ่งความโศกและความลำไรเป็นหนทางอัสรงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นหนทางที่จะรู้อริยธรรมคือธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเป็นหนทางที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีทางนี้เท่านั้นพระเจ้าตรัสว่ามีทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นในโลกนะไปหาทางอื่นไม่มีที่อื่นไม่มีแสดงนอกจากพระเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นถึงว่าพระปฏิเจกพุทธก็แสดงไม่ได้หนทางนี้แสดงไม่ได้ต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาแสดงเท่านั้นทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะพลาดไปเปล่าไม่ทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะพลาดไปเปล่าแล้วก็ทำให้มีสติทำให้มีสติให้เกิดมันไม่เข้าใจไม่เป็นไรเราก็ทำให้มีพื้นฐานเอาไว้ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เข้าใจไม่เป็นไรถึงเวลาเรารู้เองเหมือนกับเราข้ามฟากเนี่ยข้ามแพถึงฝั่งเราก็จะเข้าใจรู้แจ้งนี่เราตอนนี้เรามีหน้าที่มันก็ทําพื้นฐานทําให้มีสติแล้วก็ทําของเราเราก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปคิดมันจะสําเร็จยังไงเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องไปคิดพอคิดไปมันก็เพ้อๆฝันฝันลมๆแรงๆไปกะเอาเดาเอาคาสคะเนเอามันเป็นไม่ได้ไปไม่ได้เราต้องรู้จากการปฏิบัติเท่านั้นเราต้องรู้จักแจ้งจากใจของเราเท่านั้นเป็นนึกเอาเดาเอากะเอาก็ไม่ได้นี่เราหน้าที่ของเราคือทําให้มีสติแล้วก็ทําให้มีสติทํากรรมฐานของเราเราให้สงบ20 นาทีแล้วก็ให้อยู่ใน20 นาทีเราก็ไม่ต้องให้ไปไหนไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปพิจารณากายการพิจารณากายคือเกิดก่อนเข้าแล้วก็ออกเพราะว่าเราออกแล้วเราก็พิจารณากายเราตั้งใจ20 นาทีแล้วก็เราก็พิจารณากายออกแล้วเราก็พิจารณากายปกติถ้าเราชำนิชำนาญเนี่ยเราตั้งใจว่าไอ้ฐานว่า1 ชั่วโมงก็จะเข้าได้1 ชั่วโมงถึงเวลาก็จะจิตก็เริ่มถอนเราก็มาพิจารณากายแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นไรก็จะเป็นนิสัยถ้าเป็นอนุสัยแต่เราไม่มาพิจารณามันก็ไม่อนุสัยมันก็ไม่เกิดองค์แห่งการตรัสรู้มันก็ไม่เกิดนี่เรามาพิจารณากายแล้วมันก็จะสร้างนิสัยเอาไว้สะสมเอาไว้พอได้เต็มที่สติสมาธิปัญญาได้รอบเต็มที่องค์แห่งการสัสรุปมันก็จะเกิดขึ้นของมันเองเราไปกะไปเดาไปคาดเป็นคะเนไปอะไรไม่ได้ถึงเวลามันก็จะเกิดของมันเองได้รอบมันก็จะเกิดของมันเองเวลามันเกิดก็จะเกิดอย่างรวดเร็วแม้ก็เราเอาเป็นนิสัยนึกเป็นอาศัยนึกพิจารณากายเป็นนิสัยพอออกจากกรรมฐานเรามาพิจารณาอีกก็ได้พอเวลาได้ที่เราแค่กําหนดเข้าไปความรู้แจ้งมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ายังไม่ได้ที่เราก็พิจารณาไว้เป็นนิสัยแล้วก็อย่าไปเบื่อหน่ายหรือไปท้อถอยไปขี้เกียจขี้ค้านเพราะว่าหนทางนี้เป็นหนทางแห่งปัญญาเท่านั้นปัญญาพระเจ้าตรัสว่าเป็นหนทางแห่งปัญญาแล้วไม่ใช่ไปได้ง่ายๆบอกว่าเหมือนโคทั้งตัวที่จะไปได้ไหมครับเขาโคคนที่จะรู้แจ้ง
คนที่ไม่รู้เข้าใจก็เหมือนกับคนโคมากมายมีคนที่จะเข้าใจได้แค่เขาโคนิดเดียวแล้วคนที่จะเข้าใจก็ต้องคนมีปัญญาที่สร้างปัญญามาแล้วสาธุโยมโยมออกไปก็ออกไปเพราะว่าเราตั้งใจก็ไอ้ส่งมากอ่ะไอ้ส่งมากก็ประมาณค่าไม่ได้แต่มันเราไม่ตั้งใจมันก็เป็นรบกวนคนอื่นเขาก็บาปมากเหมือนกันเพราะว่าตั้งใจเนี่ย ไอ้ส่งประมาณไม่ได้ประมาณค่าไม่ได้เราทำให้สติแวบหนึ่งช่างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยประมาณค่าไม่ได้ว่าเท่าไหร่ประมาณค่าเป็นบุญกุศลไม่ได้เราจะเปรียบให้เห็นพอเห็นได้เมื่อเปรียบให้เห็นได้เมื่อก็เราให้ทานเราให้ทานในสัตว์เนี่ยได้100 เท่าที่เราให้ทานได้ถึง100 เท่าอายุวนะสุขะพละปฏิภาณ5 อย่างเนี่ยอย่างละ100 เท่าอายุก็มีอายุที่ยืนวนะงดงามสุขก็มีสุขไม่มีโรคภัยพละก็คือกำลังปฏิภาณก็คือไหวพริบเนี่ยอย่างละ100 เท่านี่ถ้าให้กับคนว่าแม้คนทุศีลก็ได้เป็น1,000 เท่า5 อย่างได้1,000 เท่าถ้าให้กับผู้มีศีลก็ได้ถึง100,000 เท่าเป็นแสนเท่า คนมีศีลเป็น100,000 เท่าถ้าให้ผู้ที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติมาได้ฌานเพื่อปฏิจจกามราคะปฏิบัติฌานสมถะอวฌานได้ถึง100,000 โกฏิเท่าบุญกุศล100,000 โกฏิเท่าอย่างนี้100,000 โกฏิเท่านี่ถ้าเราให้กับผู้ที่เจริญวิปัสสนาคือปฏิบัติรู้กายรู้ใจเหมือนกับที่เราทําให้รู้กายรู้ใจได้ถึงอสงไขยเท่ามากมายประมาณค่าไม่ได้เนี่ยบุญกุศลมันมากมายอย่านับว่าอย่าไปนับในที่เราให้กับโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เนี่ยประมาณค่าไม่ได้ว่าเท่าไหร่งั้นก็สู้เรามาปฏิบัติไม่ได้สู้เรามาทำกรรมฐานนี้ไม่ได้มาบวชมาปฏิบัติไม่ได้เรื่องไอ้สงมันมากมายไอ้สงมากมายประมาณค่าไม่ได้นี่เราทําเนี่ยมันประมาณค่าไม่ได้สงบนิดหนึ่งก็ช้างกันดีโค้งกันแบบลิ้นก็ประมาณค่าไม่ได้ถึงจะเป็นฌานก็ยังดีไม่ใช่ไม่ดีก็ของดีนี่เราจะเอาให้ดีฝนนั้นคือพ้นทุกข์ไปนะครับที่พระเจ้าทั้งแสดงหนทางการพ้นทุกข์ในปฏิปทานสูตรปฏิปทานสูตรก็มี4 อย่างจะมีการเป็นกรรมฐานการกำหนดกายเป็นบาทฐานดูกายก็เป็นกายานุปัสสนาปฏิปทานารู้จักเวทนาสุขทุกข์เฉยก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานรู้จักจิตของเราสงบไม่สงบฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยปิติเกิดก็รู้ว่าปิติเกิดก็เป็นกรรมฐานจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานหรือว่าธรรมานุปัสสนาก็รวมนิวรณ์5เข้าไปด้วยกามราคะพยาบาททินามิทาง่วงเหงาหนอนฟุ้งซ่านกุกุจะกุกุจะลังเลสงสัยวิกิอิจฉาก็รวมไปด้วยก็เป็นธรรมานุปัสสนาในเวลาเกิดเรารู้จักเนี่ยเราก็ไม่ใช่เราหนีไม่ใช่กรรมฐานหนีแต่ว่าเรารู้จักก็จะเป็นปฏิปทานก็เป็นกรรมฐานรู้จักถ้ามันไม่ดับเราก็เอากรรมฐานเข้าไปกับดับไปก่อน
นี่เราทำนี้ทำนานแล้วก็อาจจะมีปัญญารู้แจ้งนี่ว่าเรามันอารมณ์มันเกิดแล้วก็กําหนดจิตให้รู้แจ้งแล้วก็จะปัญญาก็จะรู้แจ้งอันนี้ก็จะมันก็จะรู้แจ้งโดยจะดับเป็นโดยสมุเฉดกันไปอีกทีหนึ่งแต่เริ่มต้นเราอาจจะใช้ไม่ดับแล้วก็เอากรรมฐานเข้าไปว่าสมาธินั้นยังไม่แก่กล้าก็ใช้กรรมฐานกรรมราคะเกิดแล้วกําหนดรู้เกิดกรรมราคะหนอกรรมราคะหนอกําหนดไปตามรู้ตามดูจิตว่างๆเฉยๆมันก็ดับมันก็จะข้ามกันไปสู่ปิติพวกนี้มันก็เหมือนกับสกัดกั้นองค์ฌานของเราไว้มันไว้อีกฝั่งหนึ่งพวกเวทนาพวกเวทนาก็เหมือนกันมันสกัดกั้นองค์ฌานไว้ในตัวสังขารมันก็ปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นองค์ฌานหรือสกัดกั้นเราไม่ให้เราพ้นมันข้ามมันไปนี่เรามีความอดทนกำหนดไปมันพอดับเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามไปสู่ปิติมีปิติเกิดขึ้นก็มีวิธีพิจารณาแม้ว่าสีทั้งห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงไม่ตัวไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่ยึดไม่ไปติดเนี่ยจิตเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปก็จะเป็นวสีในการพิจารณาองค์ฌานอีกทีหนึ่งก็ถ้าให้มีสติแล้วก็จะไม่ไปติดมันก็จะรู้เฉยไปไม่ยึดไปติดสติตัวปัญญาตัวปัญญาจะเกิดปัญญาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาก็ธรรมะก็คือการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมคือวิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรนี่เริ่มต้นเราก็อย่าไปท้อถอยก็ฝึกนะจริงก็ฝึกเขาบอกไม่ต้องฝึกมากฝึกให้สงบ5 นาทีสมัยเด็กๆกันมาก็มาทำก็เอาเริ่มจาก5 นาทีวันละ5 นาทีได้ก็เอา10 นาที10 นาทีได้ก็15 นาทีเด็กๆกันมาก็เริ่มมาจากนั้นเริ่มมาเรื่อยมันก็ชอบจริงก็ชอบมาแต่เด็กๆถ้าก็ฟังตามวิทยุก็ทําเราทําหลายอย่างเราทําหมด ทำเอาเป็นเอาตายตอนเด็กๆก็ชอบแบบอิทธิฤทธิ์ด้วยเรื่องเอมันก็พวกคาถาของขังก็ชอบก็เริ่มต้นสวดมนต์ก่อน1 ชั่วโมงท่องคาถา1 ชั่วโมงเพ่งกสิณ1 ชั่วโมงก็เอาหมดพุทโธ1 ชั่วโมงยุบหนอพองหนอ1 ชั่วโมงเดินจงกรม1 ชั่วโมงก็เริ่มไปเรื่อยๆก็ทำไป ทำไปเดี๋ยวก็ทำสลับกันไปความจริงก็เริ่มตั้งแต่7 ขวบสมัย7 ขวบออกมาก็มันก็โยมก็จุดตะเกียงไว้มาดึกๆก็ตื่นมาก็ลุกมานั่งนี่มานั่งมันก็กลัวผีก็เอาจิตไว้ในไฟดีกว่าพอจิตไว้ไฟมันไม่กลัวผีก็เอาจิตอยู่ในไฟไม่ให้ออกไปไหนก็ให้อยู่ในไฟจนเป็นสีใสจนเป็นสีเขียวจนเป็นลำแสงจนเห็นพวกวิญญาณก็เลยเลิก ก็เริ่มมาตั้ง7 ขวบก็เลยเลิกไม่ไปนั่งมองไฟไม่ไปจิตไว้ในไฟไปเห็นพวกวิญญาณแต่ตอนหลังก็ทำเรื่อยมาพอฝนตกก็นั่งจนหายนั่นนั่งจนมันดับไปหมดพอออกมาก็หายฝนหายถ้าไม่หายก็เอาดับอีกรอบนึงก็ออกมาก็หายก็ชอบทำก็ทำมาแต่เด็กๆ
นี่ทำอย่างนั้นก็ยังง่ายแต่มาทำแบบมีสติมันยากไอ้ที่ทำมามันใช้ไม่ได้เลย ทำแบบสตินี่มันยากมากยากแสนยากแต่ของยากมันก็เหมือนกับของขมเหมือนกับยาเราก็ต้องฝึกไว้ ยากไงก็ทำฝึกไว้นิดนิดหน่อยก็ยังดีให้มีสติลมท้องพองสักครั้งยุบสักครั้งก็ยังดีนี่เราก็จะได้เป็นหลักในการปฏิบัติต่อไปก็เดินทางไปการพบชั้นชาติมันก็ไม่เลือนไปจากใจมันก็จะอยู่ในใจของเราไปเราให้รู้กายรู้ใจสงบแล้วก็ช่างไม่สงบก็ช่างแล้วก็ไม่ไปยินดีหรือไม่ไปปรุงแต่งหรือว่าอารมณ์อะไรมันเกิดเนี่ยหรือเวทนามันเกิดหรืออารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ธรรมมันเกิดหรือมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบเราก็อย่าไปเสียใจเราก็ต้องดีใจว่าเราได้รู้จักใจของเราแล้วรู้จักตัวสังขารที่มันปรุงแต่งแล้วเราก็ต้องดีใจว่าเรารู้จักกายรู้จักใจเพราะว่าถ้าเป็นกรรมฐานไม่มีสติมันจะไม่รู้มันก็นั่งมันก็ดับไปเฉยๆมันก็ไม่รู้นี่เราก็ต้องดีใจว่าเรารู้จักกายรู้จักใจปฏิบัติมาถูกทางแล้วก็ปฏิบัติมาถูกทางแล้วก็อย่าไปเรียกว่าไปเสียใจว่าไม่สงบแล้วก็ต้องดีใจว่าเราปฏิบัติมาถูกทางกรรมฐานที่มีสติเพราะเราได้รู้จักกายรู้จักใจรู้จักเวทนารู้จักสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราจะรู้จักเพราะตัวสังขารมันจริงว่ารู้ยากเข้าใจยากจะเอาสังขารอยู่ไม่ใช่ง่ายๆยากถ้าเราไม่ฝึกสติขึ้นมาเนี่ยเก่งยังเก๊ก้าเนี่ยเอาตัวสังขารไม่อยู่สังขารมันก็จะปรุงแต่งหลอกเอาไปกินหมดในตัวสังขารมันปรุงแต่งได้มากมายมันมาเป็นเสียงก็ได้เป็นตัวเป็นตนก็ได้เป็นรูปเป็นร่างก็ได้มารู้อะไรว่ามารู้เราว่าเราไม่ชอบทางไหนหรือว่าชอบทางไหนอะมันก็มาทางนั้นด้วยเราไม่ชอบมันก็มาในสิ่งที่เราไม่ชอบน่าเกลียดน่ากลัวเรากลัวผีก็มาน่าเกลียดน่ากลัวเราชอบ
ของสวยของงามก็มาแบบสวยงามชอบมากลิ่นหอมก็มาแบบกลิ่นหอมเสียงเพราะก็มากลิ่นเสียงเพราะไม่เราไม่ชอบมันก็มาแบบน่าเกลียดน่ากลัวไอ้ตัวสังขารมันก็ปรุงแต่งไปแบบนั้นด้วยนี่เราไม่มีสติขึ้นมาเราไม่ฝึกสติขึ้นไวเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเราไม่รู้จักตัวสังขารก็เอามันไม่อยู่ดับตัวสังขารไม่ลงนี่เราต้องฝึกตัวสังขารเนี่ยฝึกตัวสติให้เกิดกรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่มีสตินะฝึกขึ้นมามันยากยังไงเราก็ต้องฝึกเพราะว่ามันเหมือนยาวิเศษเหมือนยาวิเศษเหมือนยิ่งกว่าแก้ววิเศษเหมือนยาวิเศษกินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปเราก็ต้องฝึกให้เกิดนี่เราฝึกให้มีสติเราจะได้รู้แจ้งเราก็จะไม่หลงกายหลงใจเราจะรู้แจ้งในกายในขันธ์ของเราในอาการ32กายของเราจริงก็ผู้ปฏิบัติต้องกําหนดรู้ตามหลักปฏิปทาสูตรก็ต้องกำหนดรู้ว่าอันนี้คือกายอันนี้คือใจอันนี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้ปฏิบัติก็ต้องกําหนดรู้จักกายภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังกายภายในก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีตับมีไส้ใหญ่อาหารใส่ละไส้อาหารก็อาหารใหม่น้ำดีน้ำมันเหลวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำมูดเลือดมันสมองในกระโหลกศีรษะนี่เราจะได้รู้จักว่าทั้งหมดนี่มันทุกข์ทั้งหมดเลยผมขนเล็บฟันหนังเราจะได้รู้จักปกติเราก็มีแต่ว่าเราไม่รู้จักเราก็จะหลงในผมในขนในเล็บในฟันในหนังแต่ห้าอย่างมันเราเห็นได้ง่ายผมขนเล็บฟันหนังเราเห็นได้ง่ายว่ามันอยู่ภายนอกแต่ว่าภายในเราไม่เห็นด้วยตาเราก็นึกด้วยใจแต่มันก็เป็นทุกข์เท่าๆกันหมดนะอย่างทั้งหมด32เนี่ยมันก็ทุกข์เท่ากันหมดเนี่ยเป็นของหนักนะเป็นของหนักทุกข์อย่างผมอะเราไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่รู้จักแล้วก็หลงว่าสวยงามผมที่ขึ้นอยู่ที่อาศัยที่ว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองรอเลี้ยงอยู่ที่เจริญโตยาวขึ้นเงี้ยถ้าเราไม่พิจารณาดูเราก็ไม่รู้เราก็จะหลงว่าของสวยของงามจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเพราะมาอาศัยที่สิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นเมื่อขึ้นอยู่กองคูดกองปฏิกูลแล้วก็เป็นกลิ่นมีกลิ่นก็ไม่สะอาดมันมีสิ่งที่ไม่สะอาดที่ออกมาก็ไม่ได้พิจารณาดูแล้วก็จะหลงว่าของสวยของงามเวลามันเสื่อมแล้วก็หลงเป็นทุกข์เนี่ยหลงคอยมันดับตกแต่งหายโยคายาน้ำหกน้ำหอมจริงจริงมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราหมายเพราะเป็นสิ่งที่สะอาดเราก็จะทุกข์กับมันในผมในขนในเล็บในหนังเนี่ยทุกข์แล้วก็หนักเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตแล้วก็ต้องหนักเหน็ดเหนื่อยในการใช้สองเนี่ยเราก็หนักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีทุกข์กับมันไม่ที่สิ้นสุดทุกข์ในกายเราก็ไม่พอไอ้ทุกข์กายผู้อื่นก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ก็มีแต่ทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อย
มันก็ยังลงเข้าไปใหญ่เวลาลงไม่รู้แจ้งก็จะลงมันก็ห่วงเหมือนห่วงของมารนะสามห่วงห่วงข้อเท้าทรัพย์สมบัติก็เป็นทุกข์ค่อยลงเข้าไปก็เป็นทุกข์ลงแล้วมันก็จะแกะไม่ออกถ้าเราไม่ฝึกสติขึ้นมาเนี่ยมันไม่ฝึกกรรมฐานที่มีสติเนี่ยมันแกะไม่ได้ไปยิ่งนานมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วก็อยากให้มันใหญ่เหมือนกับห่วงทองอะห่วงทองอะผูกย่อนมันก็โซ่ทองผูกย่อนนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะแก้ได้เพราะมันไม่บาดเนื้อและหนังผูกย่อนแต่มีจะอยากให้ใหญ่ขึ้นพอหลงแล้วมีอยากจะใหญ่ขึ้นไม่มีใครที่สละได้มีจะใหญ่ขึ้นห่วงสามีปัญญาเนี่ยว่ามีกับทุกข์มีตระหนักที่ต้องว่าต้องฆ่าตัวตายทุกข์ถึงกับฆ่าตัวตายหนักแต่ไม่มีใครที่จะเกะออกก็มีจะให้มันใหญ่ขึ้นมากขึ้นก็มีจะทุกข์หนักขึ้นนี่จะแกะได้คือกรรมฐานที่มีสติคือห่วงผูกคอห่วงลูกเนี่ยก็ยิ่งหนักไปอีกว่ามันคอว่ามันหนักมันใกล้จมูกจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วใกล้คอมันก็หนักเมื่อลงแล้วมันยากที่จะแกะออกยิ่งยากเข้าไปใหญ่ถ้าไม่มีกรรมฐานที่มีสติมันแกะไม่ได้กรรมฐานธรรมดาแกะไม่ได้ฌานสมาบัติก็แกะไม่ได้ต้องกรรมฐานที่มีสติถ้าจะมีปัญญาที่จะสามารถที่จะแกะออกได้ต้องคนมีปัญญาอย่างเรามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเราตัดห่วงออกมาแล้วแกะห่วงออกมาได้มาบวชนี่เราเมื่อเราแกะห่วงออกมาได้แกะสามห่วงออกมาได้ที่เราก็เป็นผู้มีปัญญาที่แกะมาได้อะแกะได้สักชั่วครู่ก็ยังดีมันก็จะเป็นหนทางอะเหมือนเราย่างมาสู่หนทางแห่งมรรคแล้วมันก็จะเป็นทางที่เราจะก้าวต่อไปมันก็จะไม่เลื่อนมาจากใจของเราก็คงพอสมควรเราทำความรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นรู้สึกใจก็มีความรู้สึกอย่างไรก็ให้ดูใจของเราสงบปิติสุขเอิบอิ่มเบิกบานเรื่องเรือมาถึงใจอย่างไรแล้วก็ให้รู้จักใจกายของเรายังตรงดีไหมนั่งตรงไหมท่าเดิมไหมถ้ากายไม่ตรงจิตก็ไม่ตรงมันก็ไม่สงบเราก็ต้องแก้ไขที่กายของเราให้เป็นเหมือนกับองค์พระเหมือนกับแบบพระพุทธรูปหรือแบบที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมาเราต้องแก้ไขก็ตัวเราต้องแก้ไขตัวเองถ้าไม่แก้ก็หมดโอกาสก็ต้องมีเป็นมีปัญญาเข้าไปแล้วก็ต้องมีปัญญาผู้มีปัญญาใจของเราเป็นยังไงเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเล่าร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวยังไงแล้วก็เปรียบให้เห็นเนี่ยเห็นว่ากับที่เราปฏิบัติกับเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราแตกต่างยังไงเราจะได้รู้จักใจของเรารู้จักใจหรือว่ารู้จิตเห็นจิตของเราจิตของเราก็จะย่างสู่อริยมรรคมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเราทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างฝาค่อยๆเดินระหว่างที่เข่าด้านฝาในลักษณะท่าฝ่ามือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกมาที่มือข้างฝาค่อยยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียงพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกขึ้นมาประกอบให้มันกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เราเจริญในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ได้ความพ้นทุกข์และตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายทั้งหมดทั้งเกิดให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุโรกบาลสังถีน
ทั้งสี่นะคุกคนทันเทพระอารักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่พระพุทธธรรมอยู่ก็ดีสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมศาสดาทุกพระองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพเพื่อชาติทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณครองเป็นอารมณ์ก็ดีสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นแล้วก็แผ่เมตตาให้มีประมาณทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาสิ่งซึ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจุดที่สะออกจากกรรมฐานแล้วก็เปลี่ยนยาบทใครจะนั่งต่อไม่เป็นไรจะมีพระมาแสดงเทศต่อ เปลี่ยนใหม่บทก็นั่งพับเพียบนั่งก็มือวางกับกายเขานั่งพับเพียบแล้วก็เห็นเวทนาที่มันคลายไปคลายไปที่กายด้วยใจด้วยความรู้สึกที่ใจที่มันคลายไปแล้วสมาธิมันเริ่มถอยไปแล้วก็รู้จักหรือเวทนาทางกายที่มันคลายไปหลวงพ่อสังนองท่านก็ท่านพ่อสังวานเขาก็ท่านบอกว่าเราอาจจะมารู้ธรรมตอนที่เราออกจากสมาธิก็ได้เราเห็นเวทนาที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วมันคลายไปเวทนามันคลายไปมันก็เป็นวสีทั้งห้าออกแล้วก็มาตามรู้ตามดูอีกก็อยู่ในหลักวสีทั้งห้าวสีห้านั่นคือการเข้าก็มาพิจารณาก่อนกายในการอยู่เราตั้งใจว่า10 นาทีแล้วอยู่ใน10 นาทีก็เป็นวสีในการอยู่การพิจารณาองค์ฌานวิธีก็ขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ไม่ไปติดก็เป็นฤาษีในการพิจารณาองค์ฌานในการออกก็มาดูกายอีกก็เป็นฤาษีในการออกมันจะสะสมไว้เป็นนิสัยฮะในการออกมาพิจารณากายแล้วก็อาจจะให้ถ้าสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็อาจจะสําเร็จไปช่วงนั้นก็ได้วุบเดียวเวลาสําเร็จก็ไม่ต้องมาพิจารณาเพียงแค่กําหนดมามันก็รู้แจ้งไปหลุดพ้นไปแบบยิ่งกว่าหรือเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าหรือในการออกแล้วตามรู้ตามดูจิตเราอีกเราหยับแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นหลักวสีทั้งห้าเราก็เป็นหลักในการปฏิบัติ ต่อไปเราจะแผ่เมตตาอีกครั้งสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาวิรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บกายรำบากกายรำบากใจเลยอัพยาปัจจัยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดก็ยังไม่กลับพระเพราะยังมีพระมาแสดงธรรมต่อตีทุ่มครึ่งว่ะนั่นต่อต่อไปตัวโมงฮะไม่มีอะไรใส่หรอใส่ในนี้ก็ได้
ูดเลยเนี่ยการไปบัตรเราก็จริงพ่อหนองให้เดินเยอะๆเดินยืนนั่งก็แค่นิดหน่อยเหมือนนั่งแค่พักมานั่งพักเนี่ยพักนิดหน่อยแล้วก็ให้เดินกับยืนเนี่ยเพื่อสร้างสติทำให้สติเกิดเดินมากๆในการไปบัตรเราก็เดินมากๆเดินแล้วเราก็จะมีสติแล้วมันจะไม่ง่วงเนี่ยไม่ง่วงจะข้ามง่วงนี่เราถ้าเรานั่งเนี่ยมันเผลอได้ง่ายขาดสติได้ง่ายที่สับไปนิดเดียวก็ขาดสตินี่ถ้าเราเดินเยอะๆแล้วมันก็จะไม่ขาดสติแต่ไอ้ความง่วงมันก็ไม่มีความง่วงมันก็จะไม่มาอ่ะไม่มาถึงมันมาก็จะเห็นแต่ไก่แต่ว่าเห็นมันมาก็เหมือนก็เริ่มง่วงแต่นี้ถ้าเดินมากๆก็มันก็จะไม่มีก็มันก็จะไม่ง่วงแล้วก็ต้องฝึกสติ นี่เราจะทำเราต้องเหมือนก็ต้องยอมสละตายอะ เหมือนต้องยอมสละตายไม่สละตายมันข้ามความง่วงไม่ได้ต้องยอมสละตายอาตมาก็เคยแต่แรกเราก็ถ้าเราไม่หลับเนี่ยมันจะตายไหมเยอะกว่าถ้าไม่หลับตั้งใจว่าพรรษาหนึ่งไม่หลับเนี่ยไม่หลับก็ จะตายไหมแต่ตั้งแต่ว่าตายเป็นตายก็ถ้าตั้งใจจะตายเป็นตายมันก็ไปได้มันก็แล้วเราเดินจงกรมมากๆนั่งก็นิด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 เดียวนิดหน่อยกลางวันก็นั่งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงคืนก็นั่งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนอกนั้นก็เดินมาเดิน เดินอยู่กลมเดินอยู่กลมก็มันก็จะไม่ง่วงเดินแค่มันนั่งนิดหน่อยแต่ก่อนขายังดีอยู่ตอนนี้ขาไม่ค่อยดีก็เดินมากไม่ค่อยได้ ก่อนนั้นก็ ขายังดีอยู่อายุมากก็ลำบาก นี่อายุน้อยๆแล้วก็ทำความเพียรเร่งเลยเร่งเสียดีอายุน้อยๆก็เร่งเพราะว่าพออายุมากแล้วร่างกายมันหนักไปหมดว่าร่างกายมันหนักนี่ตอนปฏิบัติใหม่มันก็ลำบากว่าร่างกายยังหนักอยู่นั่งก็มันก็จะให้ตรงมันก็ยากคือหมายความว่ารักษาสิ่งใหม่ๆมันก็ยังหิวอยู่นั่งสมาธิใหม่ๆก็กายยังหนักอยู่นี่ก็เริ่มฝึกไปทีละเล็กละน้อยไม่ได้ฝึกมากเอามาก็เด็กๆก็ทำ5 นาทีแค่5 นาทีนั่งมันสุขดีก็เริ่มทำไปเรื่อยๆก็เริ่มมาแต่เด็กๆแต่เด็กๆก็ชอบคาถาก็ชอบคาถาไปเห็นผู้ใหญ่ก็ใช้ เห็นผู้ใหญ่ใช้แล้วแล้วก็เลยชอบก็ใช้ได้ผลเลยพวกคาถาเด็กๆก็ชอบแต่ตอนหลังก็ตอนอายุสักประมาณก็เลิกตอนนี้ก็ประมาณไม่13นะมั้ง13-14นะประมาณเนี้ย13-12อาจจะไม่ถึงเพราะว่าเวลามาไปท่องคาถาใช่ไหมว่าชกตัวชกตัวชกตัวแล้วจะเกิดฟ้าอิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ยให้เอาดอกบัวมานั่งเสกให้ดอกบัวบานแล้วก็ลองดูสิลองก็เรามาเอาดอกบัวมา3 ดอกก็เสกให้มันบานแล้วน้ำมาอาบจะว่าจะมันก็จะเกิดความอิทธิฤทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็ลองก็เอามาเลยเด็ดดอกบัวมา3 ดอกใส่ขันแล้วก็นั่งสวดมนต์ไปแล้วก็นั่งให้จิตสงบก่อนจะเสกคาถาแล้วก็นั่งสมาธิดับไปหมดเลยพอลืมตามาเทียนมันก็ดับไปหมดพอลืมตามาแล้วก็ตกใจอะไรมันขาวๆมันก็มืดแล้วมองเอ๊ะอะไรมันขาวๆเต็มขันเลยแล้วก็ตกใจแล้วก็มือไปจับดูเอามือไปแย่ดูมันก็นุ่มๆอ่ะแล้วก็
เหมือนกับวูบไปทั้งตัวเลยเฮ้ยมันแต่เรานึกได้อ๋อเราเอาดอกบัวใส่ไว้ดอกบัวใส่เอ๊ะเรายังไม่ได้เสกเลยแต่เรายังไม่ได้เสกคาถาไม่ได้ท่องเลยเอ๊ะมันบานหมดแล้วดอกบัวบานหมดแล้วเอ๊ะเราก็ยังไม่ได้ท่องคาถาแล้วเพียงเรานั่งแค่เดี๋ยวให้จิตสงบก่อนแล้วก็จะมาเสกคาถาแต่ดอกบัวบานหมดเลยเราก็เลยลุกออกมาดูข้างนอกแล้วมันมาก็มาก็มาก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลามันก็นาปลาแล้วก็ออกมาดูข้างนอกเอ๊ะข้างนอกมันก็บานหมดแล้วไม่ใช่ในขันเราอย่างเดียวเอ๊ะนี่ถ้าเราหลงนี่เหมือนเราคิดว่าเราศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ดอกบัวมันได้เวลาบานพอมันได้เวลาบานก็บานหมดข้างนอกก็บานไอ้ตัวในขันมันก็บานหมดแล้วก็ยังไม่ได้เสกคาถาเลยมันบานไปแล้วแล้วมันก็เลยเอาสาดทิ้งหมดเลยสาดทิ้งน้ำหมดเลยก็ดังนั้นก็เลยเลิกเลยถ้าเราถ้าเขาเนี่ยถ้าหลงตัวเองก็จะเป็นแบบนี้ฮะหลงว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์หรือถ้าไม่ใช่ดอกบัวมันได้เวลาบานได้เวลาบานก็เลยบานนะแต่เด็กก็ทำฮะแล้วมาก็ทำประเพียรเพราะเด็กๆตอนเด็กก็นั่งจนไม่ได้ปิติก็จะไม่เลิกมันก็นั่งจนได้ปิตินั่งจนได้ปิติถึงจะเลิกไม่ได้ก็ไม่เลิกแล้วฝนตกก็นั่งจนหายอ่ะไม่หายก็ไม่เลิกเขาจะนั่งนั่งจนฝนหายแต่ว่านั่งนั่งก็มันจริงก็มีอะไรแปลกๆมาอีกเยอะแต่ว่ามาไปตอนอายุ20เนี่ยมาบวชพระจะเล่าเรื่องไสยศาสตร์นิดตอนจนบวชพระตอนบวชพระเนี่ยจริงตอนนั้นก็เราก็ทําทุกอย่างไปนะพระเนี่ยเราก็ทําสวดมนต์อะไรก็ตอนนี้เราก็เคยปฏิบัติมาแล้วก็แต่ว่าเราต้องแอบเพราะเป็นวัดที่ไม่ได้สอนปฏิบัตินี่มาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราโดนของได้มันก็มีผู้หญิงเขาใส่บาตรใส่ของมาเนี่ยแต่วันแรกเขาไม่ได้ใส่หรอกเขาใส่แต่มาวันที่4เราฉันว่าเราฉันปุ๊บมันก็วูบเลยวูบพอรู้สึกว่ามันวูบแล้วมีแต่ตอนนั้นมาก็ไม่มีสมาธินะสมาธิอาจจะเห็นพวกเออจริงๆก็ตั้งแต่เด็กอะตอน7 ขวบแต่มาก็เลิกไปมันก็ไม่เห็นพวกวิญญาณนะเนี่ยมาวูบก็มันก็มีซากผีมันกระโดดขึ้นมาเกาะคอแล้วเป็นผู้หญิงแก่ๆเสร็จแล้วก็กลายเป็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอะนี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็เป็นคนขายของแบบขายของแต่ว่าเขาเป็นลูกอีกทีแล้วลูกเขาเป็นประมาณแม่เขาก็แต่จริงเขาคนผิวพรรณดีเขาขายของแต่ว่าขายของพวกเขาเรียกพวกอะไรของเชื่อหรือว่าถ้าใครไปกินอะไรเขาก็จะหลงหมดเลยมันก็ตกของแล้วบางทีเอาทองจริงไปแลกทองปลอมเขาจะขายของเขาไม่มีของใครไปกินเขาก็จะหลงหมดเลยก็จะหลงก็เป็นนั่นแหละทีนี้ได้คนที่ทำเนี่ยเหมือนก็เป็นลูกสาวอีกทีเขามีลูกสาว3 คนมาอยู่บางพีนะในบ้านเขาอยู่ทางสายบางพีสายบางนาเขาไปบางพีอ่ะเราพูดอยู่แถวคลองชั่วละข้าวกับคลองสวนนะอยู่ระหว่างนั้นแหละมาไปบ้านก็ยังมองบ้านอยู่หรือก็เอ๊ะเราก็สงสัยว่าสมัยเราปฏิบัติในขั้นนี้ทำไมถึงไปโดนของอย่างนั้นได้เป็นโลกเป็นของโลกีทั้งที่เราสมาธิมีนะตอนนั้นสมาธิก็เยอะอยู่เพราะว่าครับเราก็เหมือนก็มีของเก่าด้วยแล้วเราก็ปฏิบัติด้วยตอนนั้นสมาธิเยอะแล้วก็เราจับลูกแจหลุดมาแล้ว เราจิตว่างๆหมายว่าพระถ้าไปเรียกว่าจะว่ามาสร้างห้องน้ำให้คนใช้นี่พระท่านไปล็อกอันนี้ก็มาล็อกของเก่าอีกนี่ว่าไอ้ห้องน้ำต้องมาใช้รวมกันเหมือนมันเป็นตึกพักเป็นตึกอยู่วัดบางพีใหญ่ในนะมาบอกก็ได้เดี๋ยวมาก็เลยทำให้พระไม่เข้าต้องเข้าแถวรองกันเลยอ่ะลองไปเราต้องเปิดเราต้องก็เล่นกระถาตั้งเด็กๆลุงแจนเป่าไม่เคยหลุดเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูสินี่เราก็ลองไปเป่าก็ไม่หลุดไม่หลุดหลวงตาก็แล้วหลวงตาท่านอยู่ด้วยท่านยืนเข้าแถวอยู่บอกคุณมาเข้าห้องนี้ก่อนบอกไม่เป็นไรครับแล้วก็เฮ้ยคืนมาใหม่ฝ่าเพราะคือเรานั่งสมาธิแล้วจิตจะสงบ
วันนี้เรานั่งสมาธิเสร็จคืนก็มาเป่าดูเอ๊ะก็ไม่หลุดคืนที่สองก็ไม่หลุดคืนที่สามก็ไม่หลุดก็คืนที่สี่ก็ไม่มาแล้วแล้วก็ตัดใจว่าคงไม่หลุดแล้วนี่คืนที่ห้าแล้วเอ๊ะสงบดีจังแล้วก็มาใหม่แล้วเราทำจิตว่างๆดีแล้วเกินเดินผ่านมาก็ลองดูที่จะจับมันก็หลุดหมดห้องที่หนึ่งที่สองที่สามห้าหกห้องก็หลุดมาเลย6 ห้อง7 ห้องเนี่ยหลุดหมดนี่เราไม่ได้ปากกฐานจิตว่างๆก็หลุดหมดแล้วตอนนั้นสมาธิเราก็เยอะนะนู่นแหละจนมาเข้าไปเดินโยกมในโบสถ์แหละเข้าไปตัวหลังก็จริงจริงก็จะมานั่งสมาธิแล้วก็จะสมาก็จะไปลุกไปเดินโยกมนี่ก็ตอนไปเดินข้างศาลาพวกแล้วก็ผีมันก็ฝากทางให้นี่ว่ามันมากันเยอะๆแต่แรกมันก็อยากได้บุญเราไม่เป็นไรอยากได้บุญก็ฝาดไปนี่ว่ามันมากันหลายตัวเยอะเอ้ยมันก็หนกหัวรำคาญหนีเข้าโบสถ์ดีกว่าว่าเข้าโบสถ์แล้วผีมันมาไม่ได้แล้วก็รู้แค่นั้นแล้วก็ไปประตูหลังแล้วก็ใช้ประตูหลังวัดบางพีใหญ่ในนะก็เป็นลูกกงก็มีมือเข้าไปจับลูกกุญแจได้แล้วมันก็เอาเด็กคนถามจะตอบยังไงแล้วก็เอาลูกแจติเราหยอดสอดเข้าไปก่อนแล้วก็ดึงแล้วก็เราเข้าไปก็ล็อกไว้แล้วก็ไปเดินจงกรมดึกๆก็อยากจะไปนั่งในโบสถ์อีกก็เดินไปถึงหน้าประตูโบสถ์เอ๊ะตอนนี้จะไปจับลูกกุญแจแล้วก็คิดไม่ดีฝ่าว่าเดี๋ยวของก็มีค่าเยอะเดี๋ยวของก็หายไปลําบากแล้วก็ออกมาทางเดินว่าวิธีเดิมแล้วก็ออกแล้วก็ล็อกกุญแจไปก็4-5 ครั้งก็ตกลงก็เหมือนเข้าไปเพราะทุกครั้งแบบนี้แล้วก็อยากเข้าไปนั่งในโบสถ์อีกก็ตั้งใจไม่เข้าดีฝ่านี่เราก็สงสัยว่าไอ้ทำไมเราจึงโดนตรงนี้ได้ไอ้ไสยศาสตร์เนี่ยแล้วก็นั่นเราก็เกิดความสงสัยอยู่แต่คนนี้เขาหมายว่าเขาจะเป็นผีหรือเขาเลี้ยงผีหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็แม่เขาเนี่ยเขาก็ขายของเหมือนมาขายของในคลองบ้านอามาแต่บ้านมันอยู่คลองบุกี้นะตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนก็โยมแม่เขาก็โดนด้วยโดนของเนี่ยโดนของเนี่ยเหมือนก็มาตอนเด็กๆมามันก็เดินเข้าบ้านมาเห็นโยมแม่กำลังรื้อทองอยู่หาทองมียายแก่ๆนั่งอยู่สักอายุสัก70นั่งประกบอยู่ผมสั้นๆนะยายแก่ๆก็นั่งอยู่แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเพื่อนโยมแม่มาเดินเข้าบ้านมาก็เห็นก็นั่งเห็นแม่กำลังรื้อของอยู่หาทองอยู่ก็เห็นยายนั่งอยู่แล้วก็คิดว่าเพื่อนแม่เขามั้งแต่เพื่อนแม่ไม่เคยมีแก่อย่างนี้เราก็คิดพอยายหันมาเห็นธรรมาก็วิ่งปุ๊บหลบเข้าห้องไปเลยเอ้ยคนแก่ขนาดนี้วิ่งไวยายแป๊บเดียวหายไปเลยมาก็เดินมาดูในคลองอ้าวมีเรือในคาวเนี่ยอยู่แต่คิดว่าไหนก็คงจะขึ้นมาคุยมั้งแต่โยมแม่บอกโอ้โหเองเดินเข้ามาเนี่ยได้สติแล้วจะเอาทองไปให้เขาอยู่แล้วเกิดว่าเมื่อเขาคนนี้เข้ามาก็เขาเลี้ยงพวกผีว่าไสยศาสตร์เนี่ยไสยศาสตร์บางทีมาเคยตอนเย็นขับเรือสวนกับเขานะเมื่อก็มากลับจากตลาดเขาขับเรือกลับจะกลับออกไปอ่ะสวนเมื่อก็เขาขับเรือเขาเป็นแบบเรือม้าเนี่ยเรือม้าแล้วก็เขาจะมีปะทุนแล้วมีหลังคาตรงกลางอ่ะนี่หัวเรือเนี่ยมามองไกลๆก็เอ๊ะคนนั่งอยู่5-6 คนเหมือนก็นั่งคุยเล่นอะไรก็อยู่เหมือนกินอะไรก็อยู่แต่พอขับมาใกล้ๆเขาไอ้คนวิ่งแวบหายเข้าข้างในมาแล้วก็สงสัยเอ๊ะเหมือนเขาต้องหนีเราด้วยอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะเราไม่รู้แต่มันนึกตอนนี้สงสัยจะเป็นพวกผีที่เขาเลี้ยงไว้นะไปยายคนที่ว่ากับคนที่มาขี่คอมาแล้วคนเดียวกันจะมาจําได้ว่าจําได้ไหมมันนี่เขาสงสัยสมัยมันเราไม่พ้นไสยศาสตร์เราไม่พ้นเราปฏิบัติกรรมฐานก็มีแล้วก็เป็นพระด้วยไอ้พวกโลกีมันจึงไม่พ้นไงก็จริงว่าเราก็ถามครูอาจารย์ที่ท่านสอนนักธรรมอยู่ท่านก็บอกไม่มีแล้วโลกนี้โสดาสติสักขะอาหารเนี่ยไม่มีแล้วในโลกเนี่ย ไม่มี ท่านบอกว่าไม่มีแล้วนะไอ้เราก็เอ๊ะถ้าไม่มีเนี่ยถ้าอาหารไม่มีแล้วก็ไอ้เราว่าเหมือนเรานึกไม่ตอนเด็กๆเนี่ยมันประหลาดอยู่อย่างไรมันก็ประหลาดกับคนอื่นก็ พูดเหมือนก็ถึงประหลาดตอนเด็กๆเนี่ยตอนนี้ยังมาอยู่ป.1นะอามาก็เคยคือมองท้องฟ้าไปอยู่โรงเรียนเข้าโรงเรียนทีนี้ก็ฝนมาตกก็มองไปทางหน้าต่างก็ออกไปยืนไปมองที่หน้าต่างก็แล้วก็นึกในใจว่า ถ้าในโลกเนี้ยมีพระอาหารเนี้ยต้องมาห่อให้เราเห็นแล้วก็นึกเนี้ยแล้วก็มองไปก็เห็นมีผ้าคอเอียงลอยไปลอยมาผ้าคอเอียงเนี่ยลอยวนไปวนมาแล้วมองแล้วก็ดูอยู่นานอ่ะจนเราไม่ดูอ่ะน่าจะเกิน20 นาที หลังจากนั้นสัก20 วัน
ไปที่บ้านเพื่อนเนี่ยไปเห็นรูปปฏิทินเนี่ยหลวงปู่แหวนในปฏิทินเนี่ยอุตมาแทบช็อกเดี๋ยวคนวันหัวลุกตั้งเลยอะมาก้าวขาไม่ออกอยู่พักหนึ่ง มันเป็นพระองค์เดียวที่เราเห็นเห็นที่ที่ลอยไปลอยมาแต่ วันนี้ถ้าโลกนี้ไม่มีพระหันเนี่ยทำไมลุงปู่แหวนถ้ามาเหมือนว่าลุงปู่แหวนถ้ามาขอให้ดูก็คิดว่าการปฏิบัติเราก็คงติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเราก็เลย ไม่รู้จะปฏิบัติไปยังไงว่าเราก็ทําเต็มที่มาทุกอย่างก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ติดขัดอยู่สักอย่างหนึ่งก็เลยคิดว่าเอ๊ะมหาวัดปฏิบัติบวชดีกว่า แล้วก็เลยศึกตอนนั้นศึกก็มาฟังเทศหลวงพ่อนองเนี่ยแล้วก็เข้าใจ เข้าใจที่ทําไมเราไม่พ้นโลกีเพราะจิตมันเป็นโลกีพ่อนองบอกว่า จิตมันเป็นโลกีจริงๆฟังเทศท่านแล้วก็เข้าใจแต่จริงท่านอามายืนอยู่ท่านเดินมาบอกท่านถึงเดินมาบอกว่าจิตมันเป็นโลกีจึงไม่พ้นไม่พ้นจากพวกโลกีถ้าเป็นโลอุกระโลอุตระนะเป็นโสดาสติทาคาอนาคาพระหันเนี่ยมันก็จะพ้นจากพวกโลกีนี่ว่าจิตเราเป็นโลกีอยู่จึงไม่พ้นจากพวกโลกี นี่แต่ถ้ามีสติมันก็จะหลุดจะหายถึงโดนแล้วมีสติก็จะหลุดก็เหมือนกับที่มาว่าโอ้ยมีสติถูกของไอ้ผีนั่นก็กระเด็นไปเลยกระเด็นออกมาแล้วเราฉันของเขาก็ไอ้ผีก็โดดเกาะคอก็แล้วก็กลายเป็นหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พอเราดูเอ๊ะเราโดดของก็กระเด็นออกมาคอสำลับแล้วก็มองตามไปมันก็กระเด็นออกนอกกุฏิเลยก็ตัวเนี้ยก็ทําให้มีสติก็จะโอ้เราเข้าใจว่าต้องทําให้มีสติถึงเราจะพ้นโลกีถ้าเป็นสมาธิที่ไม่มีสติถึงจะสงบแค่ไหนมันก็ยังไม่พ้นนี่เราก็ต้องฝึกให้มีสติพื้นฐานแล้วทำให้มีสติเกิดขึ้นถึงมันจะยากไงเราก็ต้องฝึกแต่มันยากมากไอ้ที่ทำมามันใช้ไม่ได้เลยมันช่วยอะไรไม่ได้ช่วยกรรมฐานที่มีสติเนี่ยโอ้โหมันทำยากนี่เราก็เริ่มให้มีสติเป็นหนทางหนทางที่จะสามารถที่ว่าจะไปให้ถึงที่เราตั้งใจกันจะให้ไป เดี๋ยวพระท่านมาติดทุบนี้เหลือเวลา5 นาทีโยมก็จะไปทำธุระอะไรก่อนก็ได้จะมาก็เอวังนะโยมก็สาธุขอให้โยมมีความสุขและโชคดีให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ธรรมะคุ้มครองโยมรับพรนะโยมถวายของนะอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดเป็นมีวาสมิชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพพิปุริโตสังกัปปะก็ควรดำริท่องพงอยู่เต็มที่ฉันโตปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันโตความจงไรท่องปวงจงบำราดไปสัพพโรคโควินาสตุโรคท่องปวงของท่านจงหายมาเตภวัตอุหันตรายโยอันตรายามีกทานสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสันนิจังพุทธาปัจจายิโนจันตารโอธรรมาวัฒนที่อายุวันโอสุขังพรังผ่อนสีประการที่อายุวันนั้นสุขะพระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับมีปกติอ่อนน้อมต่อวิญญาณเป็นนิจได้ประกาศราชนิรันดร์พระมันตุสัมพระมังครังขอสัพพะมงคลจงมีกตันรักขันตุสัพพะเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสวัสดีพระมันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีกตันทุกเมื่อสาธุขอให้โยมโชคดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านเถอะ